โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox Map บล็อกพีซนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำสูตรขังของ FC ก่อนหาผลพิศาจนะฮะโอเคครับผมสูตรนี้ว่าไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมก็พี่ลองใช้สูตรนี้ดูนะ1ให้ฆ่าบอสไวเปอร์1ตัวนะครับ2ตีละครั้ง1ทีนะฮะ3ก็หาผลเลยผมเจอผลฟินิกซ์โอเคสูตรนี้ง่ายมากเลยนะครับพี่ปอถูกใจสูตรนี้นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองไปทำตามสูตรนี้ก็ดูนะครับว่าเราจะได้ผลอะไรนะฮะพร้อมหรือยังถ้าเราพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอไปรับเควสก่อนเลยนะไหนๆก็ต้องตีไวเปอร์แล้วนะครับเราก็ต้องได้เงินด้วยนะแล้วก็ได้ EXP ด้วยแต่ EXP ไม่ต้องก็ได้นะเจ้าเงินอย่างเดียวนะครับมาไวเปอร์ขอเปิดฮาคิก่อนนะครับไม่ใช่ดิมันต้องทั้งตัวนะฮะมันถึงจะหล่อนี่โอเคพร้อมปะทะแล้วนะครับท่านผู้ชมมาก็เหมือนเดิมนะครับเปิดก่อนได้เปรียบนะฮะแล้วก็กระแทกไปทีหนึ่งนะแล้วก็สเต็ปหมุนนะครับหมุนหมุนหมุนแล้วก็กระแทกไปอีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็โยกไปโอ้ยฮาคิแตกเฉยเลยโดนตบนี่แน่เมื่อกี้โดนบอสตบฮาคิแตกนะฮะโยกไปก่อนนะครับแล้วก็ปิ้วปิ้วโยกไปก็กระแทกไปอีกหนึ่งทีนะครับท่านผู้ชมว้าวมันยิงอะไรยิงนกเหรอฮะฮะยิงนกเหรอยิงนกโอ้โหโดนกันโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันท่านผู้ชมเริ่มแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเริ่มเหลืองแล้วนะครับบอสก็เหลืองนะครับใกล้แล้วโดนครึ่งหลอดแล้วนะครับเลือดบอสลดไปครึ่งหลอดแล้วนะครับมาดิครับมาดิครับโยกไปดิครับโยกไปดิครับกระแทกไปอีกหนึ่งทีโอ้ย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 กระแทกไปอีกทีหนึ่งนะครับมาดิครับปิ้ว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 โยกโยกแบบดิจิตอลโยกไปครับกระแทกไปมามาเลย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 โอ้ยยิงอะไรอ่ะยิงนกอีกแล้วยิงนกอีกแล้วยิงนกอีกแล้วโอ้ย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 แย่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 ใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับเราก็ใกล้แล้วนะครับเราจะจิ้วกูดาแป๊บนึงนะครับกระแทกไปเรียบร้อยนะครับยูฮูได้เงินแล้วนะฮะโอเคครับผมไปแล้วเราก็ไปทำสูตรต่อไปเลยนะครับไปตีละครั้งหนึ่งครั้งนะครับละครั้งก็อยู่ฝั่งโน้นไปพร้อมบินนะครับก็คลิปนี้นะครับเสียงออกจะแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าไม่สบายนะครับก็ไม่สบายตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะครับ oh, no. มาเดี๋ยวผมจะใช้ท่าซีนะครับของผลแสงนะฮะตีละครั้งนะฮะนี่นะครับเรียบร้อยไม่รู้ดังหรือเปล่านะครับโอเคก็สำเร็จแล้วนะครับสูตรของ FC นะครับทั้ง2ภารกิจนะฮะ แล้วผมก็จะมารอผลพิศาจเกิดอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะรอผลพิศาจเกิดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้ผลอะไรนะฮะโอเคเดี๋ยวก็มาเจอกันอีกทีนะครับตอนผลพิศาจเกิดแล้วนะครับโอเคครับก็รอกันมาข้ามคืนนะคืนหนึ่งโอเคผลพิศาจก็เกิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาผลพิศาจกันเลยนะครับก็จุดแรกนะครับจุดนี้นะครับไม่มีนะครับไปจุดต่อไปจุดตรงนู้นจุดตรงโอ้ย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 ไม่ตีมอนนะครับเดี๋ยวสูตรเคลื่อนเราจะไม่ตีมอนนะเดี๋ยวสูตรเคลื่อนนะตรงนี้ก็ไม่มีนะครับก็ฝั่งนู้นนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายของเกาะเอเนลแล้วนะครับก็ไม่มีนะครับไปเดี๋ยวเราลงไปชั้นต่อไปเลยก็คลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมเจอผลทรายนะครับที่เกาะท้องฟ้านะครับสกายเปียเกาะท้องฟ้าตรงที่เรากำลังจะไปนี้นะนี่นะครับเกาะคลิปที่แล้วนะครับเจอที่เกาะนี้นะครับเจอหลังต้นนี้นะครับโอเคก็ไปจุดต่อไปเลยนะครับจุดต่อไปก็ตรงนี้ไม่มีนะครับไม่มีนะครับอย่าจุดต่อไปเลยหน้าปราสาทนะครับก็ไม่มีนะครับไปเดี๋ยวเราเจอจุดต่อไปเดี๋ยวไปเจอจุดต่อไปก็ชั้นล่างสุดนะครับของเกาะลอยฟ้านะครับก็ไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่เกาะอารีนานะครับเดี๋ยวจะไปที่เกาะอารีนาต่อนะครับเกาะอารีนานะครับก็มีจุดเกิดผลพิศาจอยู่ด้วยกันทั้งหมด2จุดนะครับจุดแรกก็จะอยู่ทางขวามือด้านล่างนี้นะครับใต้ต้นไม้นู่นข้างหลังนู้นใช่ต้นนี้นะครับก็ไม่มีนะครับไม่มีก็ไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับ
ก็จุดที่สองนะครับก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับใต้ต้นไม้ต้นนี้นะครับก็ไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเกาะหิมะกันนะครับเกาะหิมะนะครับก็มีจุดเกิดผลพิศดารอยู่ด้วยกันทั้งหมด4จุดนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่จุดแรกเลยนะครับจุดแรกนะครับก็ด้านบนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเปล่าไม่มีนะครับจุดแรกไม่มีนะครับจุดที่2นะครับหน้าถ้ำเลลี่นะครับก็ไม่มีนะครับไปจุดต่อไปจุดนี้ก็ไม่มีไปอีกจุดหนึ่งก็ไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปที่เกาะอิมเพลดาวต่อนะครับอิมเพลดาวก็มีจุดผลพิศดารเกิดอยู่ด้วยกันทั้งหมด2จุดนะครับก็ค่อนข้างไกลนะค่อนข้างไกลจากเกาะหิมะนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเจอหรือเปล่านะครับอิมเพลดาวเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอผลพิศดารเกิดเลยนะฮะก็จุดแรกก็ไม่มีนะครับอีกจุดแรกก็ไม่มีนะครับไปเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปเลยนะครับก็เดี๋ยวขอวาร์ปขึ้นหลังคาดีกว่านะขี้เกียจวิ่งนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูจุดที่2กันนะครับจุดที่2ว่าจะมีผลพิศดารหรือเปล่านะครับจุดที่2ก็ไม่มีนะครับไม่มีนะครับก็เกาะต่อไปนะครับก็เป็นเกาะ Water 7นะครับสำหรับเกาะ Water 7นะครับก็มีผลพิศดารเกิดอยู่ด้วยกันทั้งหมด3จุดนะครับเรามาอยู่ตรงนี้ก็จะใกล้บ้านแฟงกี้นะครับก็ตรงนี้จุดนึงนะครับตรงหน้าบ้านแฟงกี้นะครับใต้ต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับก็ไม่มีนะครับไปเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันเลยโอเคจุดต่อไปนะครับก็จะอยู่ข้างสะพานข้างหน้าดีนะครับก็จุดนี้ก็เกิดบ่อยนะจุดนี้ผมเคยเจอบ่อยนะครับใต้ต้นไม้ต้นนี้นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปเลยจุดต่อไปก็ต้นนี้ปะโอเคน่าจะเป็นต้นนี้นะครับน่าจะเป็นต้นนี้นะครับไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเกาะทรายนะครับเกาะทรายเกาะทรายก็มีผลพิศดารเกิดอยู่ด้วยกันทั้งหมด2จุดนะครับเราไปดูกันนะว่าเราจะเจอกันที่เกาะทรายหรือเปล่าโอเคเกาะทรายนะก็มีผลพิศดารเกิดค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะค่อนข้างบ่อยนะครับก็จุดแรกนะครับตรง3ต้นนี้นะครับกระบองเพชร3ต้นนี้นะฮะก็จุดที่2นะครับก็ตรงกระบองเพชร2ต้นนี้นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปต่อที่เกาะบาร์กี้นะครับที่เกาะทรายไม่มีนะครับเกาะบาร์กี้ก็มีผลพิศดารเกิดอยู่2จุดนะครับก็จะมีตรงจุดนี้1จุดไม่มีก็ท้ายเกาะอีก1จุดนะครับท้ายเกาะก็ไม่มีนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไปที่เกาะแมกมานะครับเกาะแมกมาแล้วผมก็จะย้อนกลับมาที่เกาะมารินใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเจอกันที่เกาะไหนนะก็สำหรับเกาะแมกมานะครับก็ผลพิศดารก็เกิดอยู่แค่1จุดนะครับก็จะเป็นต้นแดงๆหลังบ้านนะครับเราไปดูกันนะครับว่าต้นแดงๆหลังบ้านเป็นต้นอะไรนะไม่ใช่ต้นอะไรดิมันเป็นต้นไหนนะครับนี่นะครับนี่ต้นนี้นะครับก็ไม่มีนะครับไม่มีนะครับมาเดี๋ยวเราก็ไปจุดต่อไปเลยนะครับไม่ใช่จุดต่อไปเกาะต่อไปนะครับเกาะมารีนฟอร์ดใหญ่นะครับเกาะนี้นะครับจุดเกิดผลพิศดารค่อนข้างเยอะนะฮะ4จุดนะครับแต่ก็หลายๆคลิปมานี้ก็ไม่เคยเจอที่เกาะมารีนใหญ่เลยเนาะ oh, no. เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะเจอที่เกาะไหนเรามาดูที่จุดแรกกันก่อนนะครับจุดแรกนะก็บริเวณนี้นะครับนี่นะครับไม่มีนะครับจุดต่อไปจุดที่2ก็ไม่มีนะครับจุดที่3ก็ไม่มีไอ้จุดที่4อยู่ไหนตรงนี้นะครับก็ไม่มีนะครับป่ะเดี๋ยวเราจะไปเกาะต่อไปเกาะมารินเล็กนะครับเกาะทหารเรือนะเกาะเกิดทหารเรือนะครับเกาะเกิดทหารเรือก็มีจุดเดียวนะครับก็เป็นต้นไม้ท้ายเกาะนะครับจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมีไหมมีไหมเหมือนจะไม่มีนะครับเหมือนจะไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่มีไปเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปเลยนะครับก็เดี๋ยวจะไปที่เกาะกลางนะจะไปหาที่เกาะกลางนะครับแล้วก็ไปเกาะแรกของโจรสลัดนะครับ
เกาะกลางนะครับก็มีผลปีศาจเกิดด้วยกันทั้งหมด2จุดนะครับก็จะเป็นตรงนี้1จุดนะครับบ้านหลังคาเขียวกับหลังคาน้ำเงินนะครับแล้วก็อีกจุดนึงก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับจุดนี้ผมก็ไม่เคยเจอนะครับแต่มาหาไว้ก่อนนะครับเผื่อจะเจอนะครับไม่มีก็เดี๋ยวจะไปที่เกาะแรกนะเกาะเกิดโจรสลัดนะอยู่ตรงไหนวะโอเคอยู่ข้างหน้านู่นนะครับก็เกาะเกิดโจรสลัดนะครับก็มีจุดเกิดผลพิศดารด้วยกันทั้งหมด1จุดนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่เกาะลิงผลพิศดารเกิดบ่อยนะครับก็เกิดบ่อยนะส่วนมากก็เป็นผลที่ดีอยู่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเจอผลอะไรเกาะลิงเฮ้ยนั่นเจอแล้วครับท่านผู้ชมผลน้ำแข็งว้าวผลน้ำแข็งไม่ใช่ผลน้ำแข็งครับท่านผู้ชมผลสายฟ้าครับอุ้ยผลสายฟ้าท่านผู้ชมโอ้สูตรนี้เจ๋งว่ะอุ้ยผลสายฟ้าท่านผู้ชมผลสายฟ้าครับเฮ้ยผลสายฟ้าโอ้นี่ครั้งแรกเลยนะครับที่เคยเจอผลสายฟ้ากับตานะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมผลสายฟ้านะฮะเฮ้ยของจริงว่ะสูตรนี้ของจริงว่ะเฮ้ยท่านผู้ชมสูตรนี้ของจริงครับโอ้โหผลสายฟ้าได้ผลสายฟ้าด้วยครับโอ้โหครั้งแรกเลยนะฮะที่หาผลสายฟ้าเจอนะฮะโอ้สูตรนี้ของจริงว่ะครับท่านผู้ชมโอ้โหว้าวดีใจนะครับดีใจที่เจอผลสายฟ้านะฮะไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเจอกับตัวนะครับผลสายฟ้านี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เคยเจอผลสายฟ้านะฮะมาไหนๆก็เจอแล้วนะครับก็ขอเอาผลสายฟ้าผลนี้นะครับเอาไปทำลวดลายในเรือนั่นหน่อยสักหน่อยนะครับดูนะครับว่ามันจะเป็นลายเพิ่มขึ้นมาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็ก่อนทำนะครับก่อนทำจะเป็นสีนี้ครับมาเดี๋ยวมาดูหลังทำกันก็ซื้อเรือก่อนนะฮะเอาเรือ300ก็พอนะครับเรือ300ก็พอนะฮะท่านผู้ชมก็มาเดี๋ยวหยิบผลสายฟ้ามาดูก่อนนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผลสายฟ้าแล้วเราก็มานั่งเพื่อให้ผลสายฟ้าเปลี่ยนสีก็ไม่เปลี่ยนนะฮะท่านผู้ชมโอเคครับผมท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบาย